อไปจะสวดสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณโดยพร้อมเพรียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัตเดวะมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมสันดิตทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวดิตัพโบวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆสะมีจิปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆยาดิตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคคลาเอสัพพะวะโตวะกะสังโฆอะหุไนโยหุไนโยดาคินไนโยอัญชฏิกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติบาหุงสะอัตสัมปินิมมิตาสาวุทันตังคริเมฆรังอุทิตโคทัสสเสนมารังทานาทิดัมมะวิทินามุนินโดตันเตชะสาภวตุมิชะยมังคารานิมาราติเรกัมมปิยุตติตัสสะปรัตติงโกรัมปนารวักกมังคมัตตยัคขังคันติสุทันตวิทินามุนินโดตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานิระคิริงคะชะวะรังอะติอันทะภูตังดะวักกิจังกัมมัสสนิวะสุทรุนันตังตัมปุเสคะวิทินาชิตวะมุนินโดภวตุเตชะยมังคารานิปุงกิตตะคังกัมมติอันทสุทรุนันตังทะวันติโยจนะปะทังกุริมารวันตังอิทธิปิสังกตมโนจิตวะมุนินโดเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานินกันธมุตรังอิวะคปินิยากินจายาดุนทวะชนังชนะกายมัตเชสันเตนะโสมวิทินาชิตวะมุนินโดจะสาภวตุเตชะยมังคารานิสัจจังวิหายมติสัจจกวัฏเกตุงวะดาปิโรปิตมนังอติอันตภูตังปัญญาปฏิปัจริโตชิตวะมุนินโดตันเตจะสาภวตุเตชะยมังคารานินันโดปนันตภูจะคังวิพุตังมหิต
ติงปุณเตนะเทละปุจเคนะธัมมปยันโตอิทุปะเดสวิทินาจิตตวมุนินโดตันเตจะสาภวตุเตชยมังคารานิดุงคะอาทินติปุจเคนะสุตตหัตถังพรหมังวิสุทธิจุติมิตติปกาภิธานังญาณาคเดนะวิทินาจิตตวมุนินโดตันเตจะสาภวตุเตชยมังคารานิเอตาปิปุณทะชยมังคารตะคาทาโยวาจโนทินะทินีสรเตมตันติอิตวานะเนกวิวิธานิจุปัตวานิโมกังสุขังอธิกมัยยะนรสปัญโยมหากรุณิโกนาโทหิตายะสัพปานินังปุเรตวาปรมีสัพปันโตสัมโพธิมุตตมังเตนะสัญชวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะรังชะยันโตโพธิยะมูเลสกยานังนันติวัฒนโนเอวังตะวังวิชโยโหอิชยัตสุชะยะมังคะเรอปราชิตปัลลังเกปัตวิโภคเรอภิเสเกสัพพุทธานังอัคคัมปโตปโมดติสุนังขันตังสุมังคารังสุปาภาตังสุหุติตังสุขโนสุมหุตโตจะสุยิตทั้งพรหมจริสุปดังคินังวาจากัมมังบดังคินังบดังคินังมโนกัมมังปณิทิเตบดังคินาบดังคินานิกตวานรปันตเทบดังคินีเราก็สำรวมกายวาจาใจไว้ในตอนนี้ขณะนี้ความสำรวมแล้วก็วางมือลงตั้งมั่นตั้งกายให้มั่นตั้งกายให้ตรงปฏิวัติอุชุกายังปณิธายะพระเจ้าตรัสพระบึงตั้งกายให้ตรงปฏิบุคคลสติอุปัฏฐาปิตวาเพื่อมีสติดำรงรู้อยู่เฉพาะหน้าเธอรู้ที่ไหนดีรู้ที่กายนี้ว่ากายนี้กระทำอะไรอยู่เมื่อนั่งพึงรู้ว่านั่งยืนเดินนอนรู้เดินยืนนอนกล่าวว่าจะท่าจะท่าวปนัสสะกายอยู่ปณิติโหติแต่ท่าตะทั้งปัจฉนาติเธออยู่ดิกริยาท่าทางอันใดพึงรู้ในกิริยาท่าทางอันนั้นนั้นผู้ประพฤติเช่นนี้มีสติมีสัมปชัญญะประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติตามพระโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนั้นนี่เป็นกฎแห่งธรรมนี่เป็นกฎความจริงในธรรมชาติแสดงรูปของกฎแห่งกรรมกรรมคือการกระทำทำที่ไหนทำที่จิตจิตคืออะไรเจตนาเจตนาตั้งขึ้นเป็นจิตจำนงแน่วแน่มุ่งสู่การกระทำนั้นการมุ่งสู่การกระทำนั้นมีเจตนาจึงเรียกว่ากรรมยกจิตขึ้นเป็นชวนาจิตด้วยกำลังด้วยความเร็วสร้างกำลังความเร็วเป็นแรงกรรมเป็นแรงของกรรมเป็นแรงเป็นแรงกรรมการขับเคลื่อนของการกระทำเกิดกำลังแรงขึ้นกำลังนั้นก็สร้างผลตามความประสงค์ของผู้กระทำนั้นคือจิตนั้นเจตนานั้นผลนั้นต้องคืนกลับผู้กระทำนั้นไม่ว่าจะเป็นไปทางดีหรือชั่วบาปหรือบุญสุขหรือทุกข์โลกนี้แต่งขึ้นมาสองส่วนด้วยสังขารปรุงแต่งให้มีทั้งสุขทุกข์บาปบุญก็แล้วแต่มันก็ตอบแทนคืนผู้กระทำคือจิตนั้นจิตนี้ไม่มีเขาไม่มีเราไม่ใช่นางแดงนายดำไม่ใช่คนนั้นคนนี้ไม่มีเป็นเรื่องของจิตจิตเป็นสังขารเป็นสารคือส่วนประกอบเกิดขึ้นมีความประกอบเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยจึงก็เกิดจิตนี้ขึ้นเมื่อจิตเกิดขึ้นก็มีการดำริดำริขึ้นมาก็ไปในที่ไกลได้ดูรังคมังไปได้ไกลไปที่ไหนก็ได้ตามความคิดความนึกนั้นคิดอย่างไรก็ไปตามความคิดนั้นไอ้ดูรังคมังเอกจรังไปอย่างโดดเดี่ยวตามลำพังไม่ชู้ต้องชวนใครมานั่งคิดมันคิดของมันเองอยู่ข้างในไม่มีเพื่อนไม่มีพวกเป็นธรรมชาติที่โดดเดี่ยวตามลำพังอาศรังไม่มีรูปร่างกวนสยังอาศัยคูหาอาศัยธรรมอาศัยอารมณ์อารมณ์ที่มันจิตมันเข้าอาศัยต้องมันก็รับผลอารมณ์นั้นอารมณ์ก็เหมือนกับบ้านเรือน
จิตก็เหมือนกับตัวเราบุคคลทั้งหลายไปอยู่ในบ้านเรือนที่ไฟไหม้มันก็ร้อนไปอยู่ในบ้านเรือนที่มันมีความกำมุงกำบังที่ดีเยือกเย็นสงบมันก็เย็นมันสร้างบ้านสิ่งใดมันก็ต้องอาศัยรับผลจากบ้านหลังนั้นเราสร้างบ้านที่ดีก็รับผลความดีสร้างบ้านที่ชั่วก็รับผลความชั่วสุนกันตังสุมังกรังสุปปาตังสุทิตังสุขโมสุสุขโนสุมุโตจัสวิทั้งประมาจาริสุปะทะคินังกายะกัมมังวจากัมมังปะทะคินังปะทะคินังมโนกัมมังปณิทิเตปะทะคินาปะทะคินานิกตวาระปะทะเถปะทะคินีเนี่ยความหมายอยู่ตรงนี้ทั้งหมดความพรั่งพร้อมมงคลความดีทั้งปวงที่เกิดขึ้นด้วยการกระทำด้วยกายวาจาใจนั่นเป็นมงคลมงคลจะไม่เคยได้ขึ้นกับเรื่องยามเลขผ่านนาทียามเช้ายามเย็นดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ต้นไม้ใบหญ้าซื้อจิตยะอะไรทั้งหลายมงคลจะเกิดขึ้นที่จิตที่คิดดีพูดดีทำดีพระวิสนาจึงดำรงให้เราดำรงสติอยู่เบื้องหน้าสตินี้ก็จะเรียกปัญญาเข้ามาใช้ปัญญารู้การกระทำความมีความรู้เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นรู้ทันความคิดรู้ทันการพูดรู้ลงไปในการกระทำรู้ทำไมเมื่อรู้แล้วก็ทำสิ่งที่ถูกต้องละสิ่งที่ผิดทำสิ่งที่ถูกและแม้สิ่งที่ถูกนั้นก็อาศัยเป็นไปเพื่อถึงที่หมายเมื่อถึงที่หมายที่สุดแล้วก็ต้องละทิ้งทั้งหมดชั่วไม่ทำดีไม่ติดจึงได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นอริยะพุทธศาสนานั้นจึงกลับมาสั่งสอนจิตของเราจิตคำว่าของเราก็เป็นสมมุติจิตนี้ไม่มีเราไม่มีเขาอาศัยจิตนี่แหละสอนจิตญาติโยมอาศัยจิตนี่แหละสอนจิตให้จิตสอนจิตให้มันรู้จักการให้การทำทานให้อย่างสงเคราะห์ให้อย่างอนุเคราะห์ให้อย่างบูชาให้เรายู้รู้คุณค่าว่านี่คือการให้ในพุทธศาสนาเราเปลี่ยนคำว่าให้เป็นถวายยมรับถวายข้าวประหารพระทหารนี้เพื่อบูชาพระรัตนตรัยนัตถิเมสรณังอัญญังรัตนตยังเมสรณังวรังอิเตนัสสะโชจนะโสติเมหูตุสัปปดาที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยคำกล่าวความจริงนี้ขอความสวัสดีมีความสุขความเจริญพ้นจากทุกโรคภัยจงเพิ่งเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าณบัดนี้เถิดเราก็รวมจิตไว้มั่นคงมีแต่พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธเมนาโถมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถมีพระธรรมเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถมีสังโฆเป็นที่พึ่งพุทโธธัมโมสังโฆเป็นพระรัตนตรัยข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบัดนี้จึงสำรวมกายวาจาใจตั้งมั่นอาศัยพระพุทธอาศัยกายวาจาใจ3อย่างนี่แหละทวารทั้ง3บูชา3องค์คุณคือพระรัตนตรัยบูชาด้วยวัตถุ3คือศีลสมาธิปัญญาด้วยทานศีลภาวนาทำทานรักษาศีลประมวลรวมที่คำว่าภาวนาต้องนำเข้าสู่จิตว่าทำทานได้อะไรรักษาศีลได้อะไรถ้าไม่ทำเป็นอย่างไรถ้าละเมิดเป็นอย่างไรเพราะรู้คุณรู้โทษจึงไม่ประมาทไม่ประมาทที่จะทำความชั่วเพราะเป็นโทษทั้งปวงรู้ว่าเป็นโทษเป็นภัยทุกข์เกิดขึ้นเพราะการกระทำเราได้ฐานะที่ไม่ดีได้วรรณะที่ไม่ดีได้ร่างกายขี้โรคอายุสั้นหน้าตาขี้เหร่ชาติกุลที่ต่ำถูกรังเกียจเหยียดฉันมีทรัพย์น้อยปัญญาน้อยบริวารน้อยเพราะผลการกระทำที่เราล่วงละเมิดในศีลฆ่าสัตว์ชีวิตรักทรัพย์ประพฤติเป็นบุคคลที่มีเจ้าของพูดเท็จเพ้อเจ้อเหลวไหลส่อเสียดตีฉินนินทาและดื่มสุรามีอะไรทำลายสติเมื่อสติไม่มีสัมยาก็ไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดชิบหายอย่างเดียวชีวิตจะมีแต่ความชิบหาย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 จะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายเพราะล่วงละเมิดศีลทั้งหลายนั้นเมื่อไม่ทำทานไม่รักษาศีลพื้นฐานของคนดีก็ไม่มีมนุษย์โสสิก็ไม่เกิดขึ้นผู้เข้าไปบวชพระกรรมาจารย์ถามว่ามนุษย์โซซิเป็นมนุษย์หรือไม่บุคคลนั้นบอกว่าอัมมาปันเตกข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเพราะมนุษย์ที่ประเสริฐไม่ใช่เป็นคนแต่ต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมศีลธรรมคือสัตว์ประเสริฐมีศีลมีธรรมรู้ชั่วรู้ดีละชั่วทำดีจึงเข้ามาสู่ศาสนาเพื่อต้องการพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์สัพพะปัสสะอากรังกุสุปสัมปดาสัจจิตตะปริโยธัมมังเอตปุณณสาสนังการไม่ทำชั่วลาบากทำบุญส่วนให้ถึงพร้อมและการพัฒนาจิตให้คือถึงความบริสุทธิ์นั้นนี่เป็นคำสั่งสอนของพระเจ้าทุกพระองค์พระเจ้าไม่ได้สอนอะไรยากไม่ได้สอนอะไรมากเรื่องมากราว
เล่าเรื่องราวมาเป็นมรรคสี่พันพระธรรมขันธ์ย่อลงเหลือศีลสมาธิปัญญาเส้นทางการเป็นผู้ปฏิบัติเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาอันมีองค์ธรรม8บนเส้นทางนี้เรียกว่าอริยมรรคเส้นทางนี้เป็นไปเพื่อประหารกิเลสออกจากข้าศึกกิเลสออกจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยองค์ธรรม8ประการมีสมาธิติเป็นเบื้องต้นสมาสังกัปปะ2องค์นี้เป็นปัญญาอันการที่เข้าสู่วัสนานต้องมีความเห็นชอบมีความดำริชอบเห็นชอบหรือชอบตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นดำเนินไปตามวิถีอันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมยังควบคุมสัตว์ทั้งหลายนั้นอยู่ภายใต้อำนาจแห่งธรรมะว่าต้องเป็นอย่างที่เป็นธรรมดาเอวังธรรมโมต้องเป็นอย่างที่เป็นธรรมดาเกิดขึ้นแก่เจ็บต้องตายทำอย่างนี้ต้องได้ผลเช่นนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับพระเจ้าแสดงทางธรรมตามเหตุตามปัจจัยทำอะไรเกิดขึ้นแต่เหตุไม่เหตุดับทำดับผู้เข้าถึงความเกิดความดับนี้ได้นับว่าเป็นอริยบุคคลตั้งแต่เบื้องต้นโสดาบันขึ้นไปผู้ได้แจ้งความจริงว่าพระเจ้านั้นสั่งสอนทำเหตุทั้งหลายทำทั้งหลายให้เกิดแต่เหตุแต่ความดับไปของธรรมนั้นไม่เหตุนั้นดับไปผู้รู้เข้าใจดังกล่าวนี้ได้รู้ในอริยสัจนี่คือหัวใจของอริยสัจ4อะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปรวมย่อหรือคำว่าทุกเกิดขึ้นทุกดับไปอะไรอริยสัจ4ประการนี้มีแต่ทุกที่เกิดทุกที่ดับลบจิตออกไปโดยแต่ทุกกับทุกกับเกิดทุกดับทุกเกิดทุกดับหายใจเข้าทุกเกิดหายใจออกทุกดับหายใจเข้าทุกเกิดหายใจออกทุกดับเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่ที่ปลายจมูกของเราพระวันจึงกล่าวสั่งสอนไว้ว่าพระเจ้ายังให้เราเจริญสติที่ไหนโซสตวะอสสติสตวะปัสสัสติประโยคนี้ประโยคธรรมะของนักกรรมฐานนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่เป็นปฐมที่สำคัญที่สุดว่าสตินั้นแหละเป็นที่เราจะต้องอาศัยกำหนดลงไปอาศัยกำหนดสติลงไปทุกลมหายใจเข้าออกเธอเพื่อมีสติจากหายใจเข้าเธอเพื่อมีสติจากหายใจออกประกอบสัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ทั่วพร้อมกันกระทำรู้ชอบโดยบริบูรณ์ด้วยตนเองโดยรู้ชอบอย่างบริบูรณ์ด้วยตนเองโดยประการต่างๆจะเรียกเป็นผู้มีสัมปชัญญะก็คือปัญญาปัญญาเมื่อสติมันกำหนดรู้ปัญญาก็เกิดขึ้นสติกับปัญญาประกอบกันก็รู้ชัดเรียกปัญญาณติบริยปัญญาเนี่ยรู้ชัดรู้ชัดอะไรดีคังวะอาสาสันโดอาสาสันโตดีคังดีคังอาสาสามิติปัญญาณติดีคังวะปัสสะสันโตดีคังดีคังดีคังปัสสะสามิติปัญญาณติเบื้องต้นพึงรู้เมื่อเธอหายใจเข้ายาวพึงรู้เธอหายใจเข้ายาวเมื่อเธอหายใจออกยาวพึงรู้เธอหายใจออกยาวเอ๊ะร่มลมหายใจต้องมานั่งสอนเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเราไม่เราไม่เคยกำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าออกเพราะมันลมหายใจผ่านไปเข้าออกขาดความใส่ใจลมหายใจนี่คือชีวิตคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลมหายใจเพราะจิตดำริลมยิงขับเคลื่อนเข้าเรียกว่าหายใจเข้าขับเคลื่อนออกเรื่องหายใจออกการรู้ลมหายใจเข้าออกจึงกำหนดรู้ให้เท่าทันชีวิตณขณะหนึ่งนั้นณขณะหนึ่งนั้นขณะหนึ่งนั้นเรียกว่าอยู่รู้อยู่เฉพาะหน้าปฏิบุคคลสติปัฏฐานเปตวามีสติกำหนดรู้อยู่เฉพาะหน้าณขณะหนึ่งนั้นคือทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหายใจเข้ายาพึงรู้ใจออกยาพึงรู้ปัญญาณติพอรู้ไปนานๆรู้เข้าไปตามต่อเนื่องสติมาก็เรียกสติต่อเนื่องสัมปชัญญะเกิดปัญญาขึ้นแล้วอย่างรู้สิ่งนี้มากขึ้นมีความเพียรชอบจะเจ็บจะปวดจะเมื่อยจะมีอะไรก็แล้วแต่ก็มารบกวนเราด้วยความมานสิ่งรบกวนหรือขัดขวางการทำความดีตั้งแต่ออกจากบ้านด้วยความมารถ้าคนนั้นได้เป็นคนเรียกคนมารหรือมีเรื่องนางมารเรียกชื่อเรื่องนายมารมันขวางกั้นไม่ทำความดีเราก็ต้องข้ามมารนั้นให้ได้การข้ามมารคือการอาศัยสติและปัญญาบนเส้นทางกลางคืออย่าไปติดใจว่าอย่าไปติดใจอย่าไปยึดถือต้องละต้องวางชอบใจไม่ชอบใจชอบใจก็เป็นมารไม่ชอบใจก็เป็นมารเราต้องอยู่ในทางสายกลางคือละความชอบใจไม่ชอบใจวางจิตที่เป็นกลางเดินมาที่นี่ด้วยจิตที่เป็นกลางอย่าไปถือชอบและไม่ชอบถ้าถือชอบก็ราคะไม่ชอบก็โทสะวางจิตเป็นกลางเป็นธรรมะธรรมะอยู่ตรงนี้พุทธะอยู่ตรงนี้เราจึงเอาพุทธะเนี่ยจิตพุทธะมาใส่บาตรมาตักบาตรเอาจิตพุทธะมาสมาทานศีลเอาจิตพุทธะมาภาวนาเราก็จะเป็นพุทธาพุทธะเป็นอนุพุทธะเป็นพุทธะน้อยเป็นพุทธสันนิกชนเป็นสันนิกชนว่าด้วยพุทธะ
พุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนจะเกิดขึ้นเพราะเรามีจิตเป็นพุทธะเมื่อถึงพุทธะบูชาพุทธะเราจึงรู้คุณของพุทธะเราจึงประกอบจิตบูชาธรรมะเมื่อธรรมะนั้นถูกต้องตามหลักธรรมวินัยเราจะเป็นสังฆะสังฆะคือสุปฏิบัติปฏิบัติดีอุชุปฏิบัติปฏิบัติตรงยายะปฏิบัติปฏิบัติชอบตรงธรรมและสามีปฏิบัติตามควรผู้ประพฤติปฏิบัติตรงดีชอบควรตามธรรมยุพุนั้นเรียกว่าเป็นสังฆะสังฆะตรงนี้จึงเกิดขึ้นเรียกว่าสงฆ์ความเป็นพระสงฆ์ย่อมเกิดขึ้นด้วยประการนี้ย่อมก้าวสู่กระแสธรรมทำกระแสตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเพื่อถึงอรหัตผลพระอรหันตสาวกและสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้อะไรเป็นผู้ไปสิ้นและสิ้นกิเลสทั้งปวงมีผู้น้อมไปทิศหน้าเบื้องหน้าเพื่อดับกิเลสและดับกิเลสได้อย่างแท้จริงและดังนั้นบุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นนาอันวิเศษบุคคลนี้เป็นกัลยาณมิตรบุคคลนี้เป็นวินยูชนบุคคลนี้เป็นบัณฑิตบุคคลนี้เป็นคุณบุคคลที่ควรแก่การคบหาสมาคมควรต้อนรับควรคำนับควรแก่การถวายทักษิณาทานควรแก่การทำการอัญเชิญเราไม่ได้ไหว้บุคคลเราไม่ถวายให้กับบุคคลเราไม่ได้ต้อนรับคำนับบุคคลนั้นแต่เราเคารพคำนับต้อนรับพระธรรมวินัยที่บุคคลนั้นได้ปฏิบัติและได้ผลขอผลในการปฏิบัติถึงเราด้วยเถิดธรรมใดที่ท่านรู้บุญธรรมใดที่ท่านเห็นบุญกุศลใดที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของท่านในค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้านี้ได้สืบเนื่องจากอดีตมาขอเราทั้งหลายได้มีส่วนในบุญกุศลนั้นด้วยการได้ถวายพัตตาหารนี้ด้วยการทายทานนี้ด้วยการถวายความเคารพสักการะบูชาในณบัดนี้เถิดเราก็เป็นผู้สื่อถึงซึ่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมันบำรุงให้เกิดขึ้นในจิตนั้นจนสติปัญญานั้นสมบูรณ์พร้อมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นมันก็รู้ชัดขึ้นในลมหายใจเข้าออกเข้าออกนั้นว่าลมหายใจเข้าออกเข้าออกนี้ไม่ธรรมดาเลยเป็นเรื่องของธรรมะล้วนๆมีความละเอียดประณีตมากจิตที่เลวลมก็หยาบจิตที่ดีลมก็เบาบางสบายจิตที่มีบุญกุศลก็มีความเยือกเย็นจิตที่มีบาปก็ร่าร้อนจิตที่มีบาปลมก็เร่าร้อนลมยิ่งแสดงสะท้อนเป็นลักษณะธรรมของจิตดีเลวบาปบุญคุณโทษได้อย่างตรวจสอบได้ด้วยตัวของผู้ที่เป็นเจ้าของลมหายใจนั้นเมื่อมันละเอียดประณีตขึ้นเราก็จะตามดูรู้เห็นว่าลมนี้ค่อยๆเบาบางสั้นลงมันค่อยๆสั้นลงค่อยเบาลงค่อยบางลงค่อยเย็นลงค่อยนิ่งลงรัสังวะอัสสะสันโตรัสังอัสสะสันติปชานติรัสังวะปัสสะสันโตรัสังวะตัสสังปัสตัสสังปัสปัสสามิติปชานติเมื่อเธอหายใจเข้าสั้นบรรลุหายใจเข้าสั้นเมื่อลมหายใจมันออกสั้นบรรลุออกสั้นบรรลุออกสั้นรัสังวะปัสสะสันโตรัสังปัสสะสันติปชานติตรงนี้มันยิ่งความประณีตเกิดขึ้นประกอบกายตั้งตรงรวมลงสติตั้งมั่นมีสติรู้ที่ลมหายใจเข้าออกมันยาวรู้มันสั้นรู้มันเบาบางหรือมันหนักหรือมันร้อนมันเย็นรู้ลักษณะของลมนั้นการตามรู้ตรงนี้อย่างเป็นไปตามปกติเรียกภาษานักปฏิบัติว่ารู้สภาวะธรรมการรู้สภาวะธรรมอย่างรู้สภาวะธรรมตรงนี้เรียกว่ามีสัมปชัญโญหรือมีสัมปชัญญะตัวนี้คือเป็นตัวรู้เกิดขึ้นสำคัญมากมากผู้ที่ต้องการดับทุกข์ผู้ที่ต้องการดับซึ่งปัญหาทั้งปวงผู้ที่ต้องการผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งปวงต้องรู้จักกันว่ามีสติอยู่ที่ลมนี้แหละต้องมารู้ชีวิตของตนเองอย่าไปรู้ชีวิตเรื่องชาวบ้านมาตรวจสอบว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันร้อนทำไมมันทุกข์ทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่มีการถูกลอตเตอรี่โดยบังเอิญไม่มีบังเอิญเพราะเขาทำความดีมาเมื่อวานเขาใส่บาตรด้วยชอบความจับพลันด้วยเงินทองก้อนสุดท้ายหวังว่าให้คนขายนั้นได้มีรายได้และตัวเองอาจจะได้ผลนั้นด้วยไม่ได้ไม่เป็นไรก็ได้ส่งเคราะห์คนเพราะจิตเขาต้องการส่งเคราะห์ผู้อื่นจึงรับการส่งเคราะห์ตอบด้วยอำนาจแห่งคุณความดีที่จิตของเขาไม่มีใครไปให้พรเขาไม่มีใครไปเสกอะไรได้ไม่บอกกล่าวไปก็ไม่ได้เพราะคนนั้นไม่ดีความดีเท่านั้นที่จะให้ได้รับผลความดีนั้นความชั่วเท่านั้นได้รับผลความชั่วนั้นนี่เป็นสัจธรรมความจริงดังนั้นเช้านี้ทุกคนทำความดีด้วยการมีสติประกอบจิตรู้ลมหายใจเข้าออกรู้แล้วสั้นแล้วละเอียดแล้วจิตมันก็เข้าสู่ความละเอียดนุ่มนวลประณีตเรียกว่ายกสู่อารมณ์สวยอารมณ์เมื่อสวยอารมณ์กันมามันเกิดองค์สมาธิความตั้งมั่นขึ้นความเจ็บความปวดความเวทนาที่ไปในทางความทุกข์มันก็บางลงเบาลงมันไม่สัมผัสกับพื้นปูนตรงนี้ก็เบาบางเพราะจิตนั้นมันไม่ได้ไปรับสิ่งนั้น
จิตมันรับธรรมะเป็นที่อาศัยรับอารมณ์แห่งธรรมะมันไม่ได้ไปรับอารมณ์จากหินปูนความหยาบแห่งโลกนี้มันจึงได้รับความเบาสบายจากธรรมะสติปัญญาก็เกิดขึ้นมากจึงเปลี่ยนเป็นสิกติเธอต้องหลายพึงศึกษาว่าเราจะรู้ทั่วถึงกายนี้สัพพกายนี้รู้พร้อมเฉพาะรู้ทั่วถึงในกายนี้จากหายใจเข้าเราจะรู้ทั่วถึงกายนี้รู้พร้อมเฉพาะในกายนี้จากหายใจออกกลับมารู้ที่กายพูดสั้นๆว่าหายใจเข้ารู้กายหายใจออกรู้กายรู้ให้ทั่วถึงกายกายที่ขนาดลมนั้นเข้าไปเนื่องอยู่ในกายก็คือรู้ลมที่เนื่องอยู่ในกายนี้ทั้งเนื้อหนังมังสาและลมนี้ก็คือกายรู้ทั้งเนื้อรู้ทั้งน้ำรู้ทั้งลมรู้ทั้งไฟรู้ทั่วถึงรู้ทั่วของมันว่ามันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟประกอบทั่วถึงมีลมเนื่องอยู่แต่เราจี้ไปที่ลมตัวเดียวว่าลมที่เนื่องอยู่ในกายนี้กับกายนี้เรารู้ทั่วถึงมันก็รู้ทั่วถึงดังกล่าวเพื่อเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราสักว่าเป็นเพียงธาตุปรุงแต่งผสมผสานมีความเสพผสมผสานกันเป็นกายนี้เป็นที่ตั้งแห่งการรู้ทั่วถึงนี้ทุกลมเข้าลมออกจิตเราก็จะละเอียดประณีตขึ้นประณีตขึ้นความประณีตนั้นจะเห็นลมนี้ละเอียดประณีตมากขึ้นจนลมนี้เบาบางเหมือนระงับตัวนี้ก็ระงับเหมือนกับจะหยุดเดินเกือบไม่รู้สึกเลยทำละเอียดมากๆจึงกล่าวว่าปัสสัมปยังกายสังขารังอาสะสิสามิติสิกติปัสสัมปยังกายสังขารังปัสสะสิสามิติสิกติเธอทั้งหลายเพิ่งศึกษาว่าเราจะทำความสงบระงับกายสังขารกายสังขารังกายนี่คือลมที่อยู่ในกายกลมที่อยู่ในกายนี้มันเบาบางสงบลงบางมากมากเบามากมากเมื่อจิตมันเบามันก็เบาบางเหมาะกวนการงานสงบความสงบเบาบางตัวนี้มันยกขึ้นสู่องค์สมาธิจิตมีความเบิกบานมีความอิ่มเบิกบานมีความสุขเกิดขึ้นเมื่อมีเบิกบานสุขเกิดขึ้นแสดงว่าเราเดินมาถูกทางแล้วความเบิกบานความสุขนี่แหละคือตัวบุญเป็นตัวบุญที่เกิดขึ้นตัวสติปัญญาเป็นตัวกุศลบุญคือเบิกบานเบาสบายอารมณ์นี้เป็นบุญแต่สติปัญญานี้เป็นกุศลเพราะสติปัญญานี้เมื่อมันแก่กล้ามันตัดรากเหง้าของความทุกข์รากเหง้าของโรคภัยไข้เจ็บได้จึงเรียกว่ากุศลกุศลเกิดจากการตัดรากเหง้าของฝ่ายบาปทั้งปวงส่วนบุญนั้นเป็นอารมณ์ปิติสุขนี่เป็นบุญแต่สติปัญญาเป็นกุศลให้จำไว้เมื่อกุศลเกิดขึ้นโดยมีบุญมารองรับกุศลบุญรองรับกุศลเกิดขึ้นมันจะรู้ทั่วถึงความอารมณ์นั้นเอาสติปัญญามารู้ทั่วถึงบุญเมื่อเรามีปิติเพิ่งรู้ทั่วถึงปิตินั้นจะหายใจเข้าเมื่อเรามีปิติจะรู้ทั่วถึงปิตินั้นจะหายใจออกเมื่อเรามีสุขเกิดขึ้นจะรู้ทั่วถึงสุขนั้นจึงหายใจเข้าเมื่อเรามีสุขเกิดขึ้นจะรู้ทั่วถึงสุขนั้นจึงหายใจออกเรารู้ปิติสุขนั้นปรุงแต่งกิจวัตรจิตตสังขารเป็นสังเวทีอาศัยสิทธิสมาธิปัสสิสปิสิกติเธอทั้งหลายเพิ่งศึกษาว่าเราจะรู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารก็คือปิติสุขที่ปรุงแต่งจิตเป็นฝ่ายดีแล้วตัวนี้เป็นจิตฝ่ายกุศลปิติสุขนี่เป็นกุศลธรรมปรุงแต่งจิตจิตเป็นกุศลละจิตปรุงแต่งอย่างไรก็รู้อย่างนั้นการตามรู้ดูรู้เห็นอย่างต่อเนื่องและไม่เข้าไปปรุงแต่งด้วยเราสิ่งเหล่านี้ก็คือมีความเกิดขึ้นสภาพก็จะค่อยๆมอดลงดับลงเหมือนตะเกียงที่หมดน้ำมันค่อยๆดับแสงลงชั้นใดการปรุงแต่งของปิติสุขหรืออารมณ์ที่จิตมาปรุงแต่งจิตนั้นก็ค่อยมอดลงมอดลงเพราะเราไม่เต็มเชื้อเมื่อมันมอดลงดับลงปัสสัมปยังจิตตสังสังขารังอาสาสิสัมมิติปัสสิสิสิกติพระเจ้าตรัสโดยทางสั่งสอนพวกเราว่าเธอทั้งหลายเพิ่งศึกษาว่าเราจะทำความสงบระงับจิตตสังขารก็คือความปรุงแต่งจิตเมื่อจิตตสังขารจิตมันสงบมันระงับลงเราตามดูรู้เห็นว่าจิตตปัสสังเวทีเธอเพิ่งรู้พร้อมเฉพาะจิตขณะที่สงบนั้นตรงนี้ปัญญามากเลยปัญญาขึ้นมาควบคุมชีวิตควบคุมจิตปัญญาควบคุมนำควบคุมสตินะปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาเป็นธรรมโอสถมาบริหารชีวิตให้ชีวิตเรานั้นรู้คุณค่ารู้ความมีคุณค่าของการได้อบรมจิตได้พัฒนาชีวิตบนวิถีธรรมะจึงเกิดความพึงใจหรือว่าฉันทะพึงใจนี้จะนำไปสู่ความประกอบความเพียรอันยิ่งขึ้นจนจิตนั้นมั่นคงในความเพียรนั้นจดจ่ออยู่ความเพียรนั้นและมีปัญญาใคร่ครวญในความเพียรนั้นเรียกว่าเรามีอิทธิบาท4เกิดขึ้น
อิทธิบาทปานนี้เป็นไปความสำเร็จสำฤทธิ์ผลใครขาดอิทธิบาททำงานไม่สำเร็จอิทธิบาทต้องเกิดขึ้นไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมจึงจะสำเร็จเลือกฉันทะพึงใจวิริยะเพียรชอบจิตตะเพ่งพินิจวิมังสาใคร่ครวญใคร่ครวญจนความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นจากความเพียรชอบอันเกิดจากความพึงใจนั้นเกิดปัญญาขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็รู้การกระทำนั้นบันเทิงรื่นเริงเกิดขึ้นอภิปมุตยังจิตตังปฏิสังเวทีอภิปมุตยังปฏิปมุตยังจิตตังอาศัยสมาธิปัสสิวิสิกขติเธอต้องหลายพึงศึกษาว่าเราจะรู้เราจะรู้เราจะทำให้จิตนั้นเกิดความบันเทิงรื่นเริงตอนนี้เราทำแล้วเราพัฒนาจิตมีความบันเทิงรื่นเริงเราไม่ต้องปฏิสังเวทีแล้วมันพัฒนาจิตนั้นมีความบันเทิงรื่นเริงพัฒนาจิตให้มีความสุขพัฒนาจิตให้เกิดความตั้งมั่นสมาธิจิตตังสมาธิจิตตังอาศัยสิทธิสมาธิประสาทสิทธิสิกติเธอเราไปศึกษาว่าหายใจเข้าเราจะทำให้จิตตั้งมั่นหายใจทำให้จิตตั้งมั่นจนที่สุดแล้วนี่มันมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นมันเปลื้องอารมณ์ออกจากจิตวิโมจยังจิตตังอาศัยสิทธิสมาธิประสาทสิทธิสิกติเธอทั้งหลายไปศึกษาว่าเราจะเปลื้องอารมณ์ออกจากจิตแยกแยะแยกอารมณ์ออกจากจิตได้คือจิตนี่มันเข้าไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ไปเสพในอารมณ์อารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราเห็นรูปก็รูปารมณ์อารมณ์จากรูปเห็นเสียงก็เสียงอารมณ์จากเสียงเป็นต้นหรือรสชาติที่เรากินอาหารก็รสชาติก็รสอารมณ์หรือสัมผัสที่เรานั่งอยู่ก็เป็นปุถพารมณ์อารมณ์จากการสัมผัสทางกายอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี้จิตมันจะไปรับเป็นปกติแต่บัดนี้เราแยกแยะอารมณ์นั้นออกจากจิตได้จิตจึงอยู่ในฐานที่มั่นที่มีสติปัญญาไม่ไปจับอารมณ์นั้นไม่ไปเสพอารมณ์นั้นเห็นความจริงอันหนึ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อารมณ์นี้ก็ดับแม้จิตหนึ่งนั้นก็ดับอันนี้จะนุปัสสีอาศัสสิสมาธิปัสสิสิกติเธอต้องให้พึงศึกษาว่าหายใจเข้าเราจะเห็นความไม่เที่ยงเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของสภาพธรรมปรากฏเกิดขึ้นนอกขณะจิตหนึ่งนั้นจึงจางคลายดับสิ้นซึ่งความกำหนัดยินดีและสลัดออกจากการยึดถือยึดมั่นว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรานี่คือกระบวนการของสติปัฏฐาน4ในปัพพกอนาปานสติสติปัฏฐานครบสมบูรณ์ตามที่สัตยายโดยย่อพิสดารประกอบบาลีและสรุปเป็นธรรมะเป็นภาษาไทยสั้นๆเพื่อท่านทั้งหลายได้บูชาภาวนาอบรมจิตด้วยการฟังสุตตะมยปัญญาด้วยการพิจารณาจิตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังปัญญาเกิดขึ้นจากการพิจารณากันและปัญญาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติภาวนามยปัญญาวันนี้เราได้บูชาทั้งปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาและปฏิเวศาสนาศาสนาทั้ง3สมบูรณ์พร้อมด้วยการประพฤติธรรมด้วยการบูชาธรรมด้วยความเคารพธรรมถ้าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตยังมีสติปัญญารู้เท่าทันชีวิตทุกขณะจิตทุกขณะที่ลมหายใจเข้าออกได้ชีวิตที่จะไม่หลงทางและจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญสติปัฏฐานอันเป็นพระโอวาทพระธรรมคำสั่งสอนในพระศาสนาตามที่พระเจ้าตรัสไว้เป็นผู้ได้ชื่อว่าผู้รู้ตามหลักคำสั่งสอนโอวาทของพระผู้เป็นพระเจ้าผู้ได้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมในพระศาสนาอย่างแท้จริงเราเป็นตัวจริงเสียงจริงของความเป็นชาวพุทธเพราะเรารู้จักคำว่าเจริญสติปัฏฐาน4ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งกายให้พร้อมดำรงอยู่ด้วยความมั่นคงด้วยสติปัญญาขอท่านทั้งหลายมีทิศเบื้องหน้าคือความดับทุกข์พ้นจากโรคภัยทั้งปวงขอท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอำนาจแห่งธรรมธรรมย่อมรักษาทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมด้วยอำนาจแห่งทานศีลภาวนาณบัดนี้พึงสำเร็จสำฤทธิ์ผลปรีเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในจิตของท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายได้ถึงซึ่งความพรั่งพร้อมในบุญกุศลดำเนินไปบนวิถีเส้นทางธรรมอริยมรรคองค์ธรรม8ประการและที่สุดเบื้องหน้าคือดับทุกข์ได้สิ้นคือพระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่ของไกลตัววันนี้ท่านทั้งหลายบูชาธรรมพระนิพพานธรรมนี้เป็นไปเพื่อพระนิพพานอย่างแท้จริงไม่มีธรรมอย่างอื่นเลยที่จะทำเป็นไปได้ธรรมดังกล่าวเรียกว่าปัจสติปัฏฐาน4พระเจ้าจึงตรัสแสดงเป็นพระพุทธประสิทธิ์อันยิ่งใหญ่ว่าเอกยโนภิกขเวอยังมัคเอกยโนอยังภิกขเวมัคโคสตังวิสุทธิยาโสกะปริเดวะปริเดวนังสัมปติกมายะดุขะดุมนัสสะนังอัตถังคมายะยายัสสะอธิคมายะนิพพานัสสะจัจจิกริยายะยะดิดังจตุสติปัฏฐานีตามที่กราบและบูชาทำเป็นบาลีพุทธภาษิต
พื่อรับรองว่าที่แสดงมานี้ทั้งหมดนั้นเป็นของพระผู้เป็นพระเจ้าเราทั้งหลายได้บูชาธรรมพระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์พร้อมพระธรรมนั้นถึงจิตพวกเราแล้วพระสงฆ์สังฆะคือการปฏิบัตินั้นได้ถึงแล้วบัดนี้เราถึงคุณพุทธธรรมสังฆะได้อย่างแท้จริงคำกล่าวที่ว่าพุทธังสังฆฉามิธัมมังสังฆฉามิสังฆังสังฆฉามิถึงแท้จริงด้วยการปฏิบัติการดำริการกราบเป็นการทำเครื่องหมายเพื่อไปให้ถึงแต่จะถึงเป็นสถานนั้นได้บัดนี้ด้วยการปฏิบัติบัดนี้ท่านทั้งหลายเป็นพุทธมามกะที่ถูกต้องตรงตามหลักพระธรรมวินัยในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงขอวามุทนาขออวยพรให้ทั้งหลายนั้นจะได้รุ่งเรืองอยู่ในเขตบุญวาสนาพ้นจากทุกโรคภัยนับแต่บัดนี้สืบไปเบื้องหน้าดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงเทอญยะถาวริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเบปุเรนตุสังกัปปาจันโดปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตฉันตุสัพบโรโควินาสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวันริสนิจังวุฒาปจายโนจัตถะโรธัมมวัตตันติอายุวันโนสุขังบารังรัตนตยานุภาเวนรัตนตยาเตชะสาดุกขโรขปยาเวราโสกาสตุจุปัตดวาอเนกาอันตรายาปิวินาศสันตุอเสสโตชยสิทิธนังพังโสดทิ้งภคยังสุขังบะลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุฒธีจะยสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิปวันตุเตโสอันตลัตโทสุขิโตวิรุณโอพุทธศาสนีอโรโคสุขิโตโหอิสหสัมบิหิยาติภิสาอันตลัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหอิสหสัมบิหิยาติภิเตอันตลัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหตสหสัมบิหิยาติภิภวตุสัพบมังคารังรักขันตุสัมบดีวตาสัมบบุตรธานุภาเวนสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัพบมังคารังรักขันตุสัพบดีวตาสัมปธรรมนุภาเวนสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัพบมังคารังรักขันตุสัมบดีวตาสัมปสังฆานุภเวนสดาโสธิภวันตุเตสุขิโหตุสุขิโหตุสุขิโหตุเจริญพรทุกคน